มีลูกกับผู้จัดการส่วนตัวจริงไหมเคลียร์ชัดกระต่ายมีลูกกับผู้จัดการจริงไหมลั่นเกิดจากความรักหลังจากที่มีประเด็นดราม่าบนโลกโซเชียลนะครับก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังมีข่าวลือว่าเธอตั้งท้องกับผู้จัดการส่วนตัวแถมซุ่มคลอดลูกแบบเงียบๆนะครับและเพิ่งจะเจอดราม่าถล่มเรื่องเก็บค่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตและแถลงข่าวว่าแพงเกินจริงและวันนี้นะครับ1สิงหาคมเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพานะครับพร้อมผู้จัดการส่วนตัวนะครับไพบูลย์แสงเดือนตั้งโต๊ะแถลงข่าวเคลียร์ดราม่าประเด็นต่างๆในช่อง YouTube ส่วนตัวนะโดยผู้จัดการเนี่ยเล่าว่าก่อนอื่นต้องขอพูดก่อนเลยนะตนได้เลิกกับภรรยาเก่าแล้วและเอาลูกมาเลี้ยงดูจบกันกับภรรยาเก่าด้วยดีในเรื่องของกระต่ายท้องตนยอมรับว่ากระต่ายท้องกับอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยเป็นเรื่องจริงที่ไม่ออกมาพูดหรือแถลงข่าวไม่อยากให้แฟนเพลงรู้สึกไม่ดีเมื่อปี2563นะครับได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วครับและด้วยความจำเป็นบางอย่างก็ต้องมีการจดทะเบียนหย่าพอทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยมาจดทะเบียนกันใหม่ส่วนนักร้องสาวกระต่ายนะยกมือไหว้ขอโทษแฟนเพลงและเผยว่าขอโทษแฟนเพลงทุกคนที่ไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ขอบคุณแฟนเพลงที่คอยซัพพอร์ตเมตตามาตลอดตนจะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดและตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดทางด้านผู้จัดการนะครับเอ่ยปากขอโทษแฟนเพลงเราได้ลูกชายชื่อน้องเพลงพินผมมีความสุขเพราะเกิดจากความรักพร้อมที่จะดูแลเขาทั้งนี้นะครับเราทั้งคู่มีความสุขถึงแม้ว่าแฟนเพลงจะไม่เห็นด้วยก็ตามขอโทษจากใจจริงไม่มีเจตนาปิดบังเรารอทุกอย่างพร้อมถึงออกมาพูดแต่ด้วยกระแสโซเชียลต่างๆนะครับมันแรงจนเราต้องขอออกมาพูดในวันนี้นะครับและนี่คือข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับเธอเคลียร์ทุกประเด็นดราม่านะสำหรับกระต่ายพันนิพานะครับกับเรื่องลูกของเธอด้วยนั่นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง